ครับครับครับวันที่15วันพรุ่งนี้จะเป็นขบวนแห่ลูกแก้วครับที่อลังการและยิ่งใหญ่นะครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของล้านนาก็ว่าได้โดยท่านประธานโครงการเนี่ยบอกว่าจะจัดให้มีความยิ่งใหญ่แล้วก็ให้เห็นภาพบรรยากาศของวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาคือเชื่อมโยงทั้งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับประเพณีของตามพระธรรมวินัยระดับประจำสถาบันโลกครับผมว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงครับใช่ประเพณีวัฒนธรรมหรืองานศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบแนวพุทธก็ดีหรือแนวอะไรก็ดีเนี่ยครับอาจารย์มันมีประโยชน์มากมายนะในการสร้างความเข้มแข็งใช่ครับทางด้านจิตใจแล้วก็ความสมัครสมานสามัคคีครับของคนในชุมชนแล้วก็นำไปสู่เป็นอัตลักษณ์ของชาติอันนี้เราต้องช่วยกันทำนุบำรุงรักษาแล้วก็ดีกว่าที่เราจะไปร่วมสร้างบุญกุศลอันอื่นด้วยซ้ำไปในการเวลาแบบนี้นะครับใช่ครับกำหนดการในวันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ตามขึ้นมาในเวลาเริ่มต้นนี่ผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าคืออะไรวันพรุ่งนี้เราจะทราบกันนะวัน15ก็คือเวลา 6:00 นท่านผอ.เริ่มพิธีขึ้นเท้าทั้ง4โดยปราดน่าจะเป็นบวงสรวงนะครับอาจารย์เป็นการบวงสรวงอันนี้แหละที่เราจะได้ชมกันครับเป็นการบวงสรวงครับแล้วก็เวลา 6:30 นก็จะมีดนตรีนะเริ่มบรรเลงโดยม่านแก้วอันนี้น่าจะเป็นวงดนตรีพื้นบ้านของล้านนาครับวงดนตรีพาดของล้านนาครับผมแล้วก็ 6:40 พิธีกรก็จะกล่าวนะกล่าวกำหนดการพร้อมเริ่มพิธีบวงสรวงละทีนี้ครับเป็นพิธีการบวงสรวงแล้วก็ผู้ดูแลเครื่องบวงสรวงก็จะจัดเตรียมแล้วก็จะประกอบพิธีบวงสรวงไปโดยลำดับนะเพื่อเป็นการเชิญแล้วก็จะมีการเชิญประธานจุดเทียนถวายเครื่องแกล้มเลี้ยงบูชานี่เป็นภาษาทางเหนือเขานะฮะแล้วก็ปราดกล่าวบูชาโครงองค์การบวงสรวงโดยลำดับจากนั้นครับ 7:30 ดนตรีบรรเลงผู้อุปสมบทถวายดอกไม้ลำเทียนหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ครับ7:50ช่างฟ้อนบูชาถวายมือนะนี่ก็เป็นภาษาของพื้นเมืองเขานะอาจารย์ชมรมแห่ตั้งขบวนเพื่อเวียนริ้วขบวนเดินไปนะฮะเพื่อจะเวียนริ้วขบวนเนี่ยจะเดินเริ่มเดินในเวลา 7:50 ลูกแก้วทั้งหมดก็จะเตรียมนั่งขึ้นม้าครับอาจารย์นี่ครับที่ตรงนี้ที่ว่าโยมพลาดชมไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับก็คือการขบวนม้ากับขบวนช้างใช่ครับในการแห่ลูกแก้วครับ8:00 นครับประธานโครงการคือท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีรยานนท์ก็จะกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการและเปิดพิธีการบรรพชาอย่างเป็นทางการครับอันนี้เป็นยังบรรพชาก่อนกำลังช่วงที่จะเดินทางมาที่วัด7ยอดนะครับพระอาจารย์ใช่ใช่จากนั้น8:15 ครับกลองสะบัดชัยตีบรรเลงเป็นการเริ่มต้นขบวนแห่ลูกแก้วนะฮะที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ครับครับที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็คือที่วัดอินทขินนั่นเองถูกต้องฮะทีนี้ขบวนแห่เมื่อแห่มาจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็จะมาที่บริเวณวัดพระสิงห์พระอาจารย์ครับถึงตรงนั้นประมาณ9:00 นวัดขบวนนี้ก็จะถึงวัดพระสิงห์ครับครับผู้อุปสมบทลูกแก้วทั้งหมดนั้นน่ะก็จะเข้าสู่วิหารสายคำเพื่อสักการะพระสิงห์กันครับนะแล้วก็ขบวนแห่ก็จะจัดเก็บของทั้งหมดเพื่อจะเตรียมโยกย้ายเข้ามาสู่วัด7ยอดในโอกาสต่อไปเพื่อจะเข้าสู่การประกอบพิธีอุปสมบทโดยลำดับครับและการอุปสมบทครั้งนี้เป็นไงก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์ทั้งด้านพระธรรมวินัยแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมของล้านนาเลยนะครับพระอาจารย์ครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรตามที่ได้เจริญพรไปแล้วโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐครับหรือองค์การบริหารส่วนปกครองท้องถิ่นเช่นเทศบาลครับแล้วก็อบต.แล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดเมื่อวานก็เข้าประชุมในการกำหนดการเตรียมความพร้อมในเรื่องของวันนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนี้นะครับพระอาจารย์แล้วก็วัดที่จะอนุญาตให้ใช้สีมาในการอุปสมบทนาคทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด4วัดรวมถึงวัด7ยอดนี้ด้วยครับก็มีวัดอื่นก็ประกอบด้วยวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์วัดตะโปธารามหรือว่าวัดร่ำเปิงวัดร่ำเปิงตะโปธารามแล้วก็วัด
อีกวัดหนึ่งครับวัดศรีโสดาวัดศรีโสดาครับอยู่ที่ตำบลสุเทพตำบลสุเทพขึ้นสุเทพครับพระอาจารย์ครับที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยนาคในวันนี้โยมยังขาดเจ้าภาพอยู่นะยังขาดยังขาดแต่ว่าท่านนาวาอาจเอกพิเศษคัมภีร์ระยานนท์ประธานบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดเนี่ยก็รับอุปถัมภ์หลายๆทุกขวายอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ชาวพุทธเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับพระอาจารย์มีส่วนร่วมคุณโยมแม่สมทรงกวมทรัพย์นะครับพระอาจารย์บอกว่าขอบริจาคสมทบทุนบรรพชาอุปสมบทต่อมาจากคุณโยมแม่พยาวพงพรสคุณโยมคำพาสืบสิงโยมสมทรงกวมทรัพย์เนี่ยบอกว่าขอร่วมด้วย 2,000 บาทนะครับพระอาจารย์สาธุโยมแม่สมทรงกวมทรัพย์จำได้ครับเคยบริจาคดีดีทีวีเราอยู่ขอให้อานิสงส์การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เนี่ยมีอานิสงส์ปกป้องคุ้มครองให้โยมเจอลูกหลานดีๆนะแล้วก็เพราะอานิสงส์การบวชเนี่ยนะครับคุณโยมพิชวันสุวรรณลิขิตนะครับอาจารย์ไม่ได้บอกว่ามาจากจังหวัดไหนบอกว่าขอร่วมสมทบทุนในการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ด้วยจำนวน500บาทนะครับสาธุเมื่อกี้เราพูดค้างว่าที่โยมเห็นอยู่หน้าจอแล้วก็อยู่ในบริเวณลานของการจัดพิธีปลงผมนาคแต่วันนี้นาคจำนวน81นาคนะครับอาจารย์ครับผม81นาคเนี่ยทีแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะรับแค่เพียง 69. จำนวน69ตามจำนวนที่เรากำหนดในโครงการกำหนดแต่ปรากฏว่าเกินนะดีใจนะเจ้าของโครงการการทำบุญเนี่ยครับพระอาจารย์โดยเฉพาะการทำบุญวันอายุวัฒนมงคลหรือวันเกิดเนี่ยอะไรที่มันเกินไปเนี่ยมันดีหมดเลยนะดีจริงๆอย่างเช่นเราต้องการนิมนต์พระมาให้ครบกับจำนวนอายุของเราบังเอิญพระสงฆ์ที่คุ้นเคยสนิทแล้วก็คุ้นเคยกับเจ้าของเจ้าภาพเนี่ยมาเกินเนี่ยถ้ากับต่ออายุนะโอ้โหดีใจเจ้าภาพใช่ครับแล้วญาติโยมที่ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพพระไตรจีวรหรือน้ำปานะในโครงการอุปสมบทอยู่เนี่ยก็ยิ่งได้บุญมากเข้าไปอีกครับผมเพราะว่าอานิสงส์ของการสร้างคนเนี่ยโดยเฉพาะเรามีแนวคิดของปีนี้แล้วก็ปีหน้าพระพุทธศักราช2564ปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งอันนี้แหละที่เราจะต้องมาขยายความกันในโอกาสต่อๆไปครับเพราะว่าโอกาสแบบนี้เพราะว่าเรามีท่านนาวากาศเอกพิเศษคัมภีร์คัมภีร์ระยานนท์เนี่ยได้ปวารณาตัวเข้ามาเป็นไวยาวัจกรของดีดีทีวีด้วยแล้วก็โครงการบรรพชาอุปสมบทเนี่ยจะสัญจรไปทุกภาคนะครับอาจารย์ตอนนี้ครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยภาคกลางไปแล้วที่วัดไตรมิตรครั้งนี้ที่2ที่วัดเจ็ดยอดภาคเหนือครับแล้วก็ครั้งที่3ยังไม่กำหนดแต่น่าจะก่อนวันมาฆบูชาท่านผู้การบอกว่าไปอีสานแน่นอนไปอีสานใช่แล้วท่านอาจารย์ทราบได้ไปออกดีๆทีวีแล้วครับแล้วก็ครั้งที่4ก็จะไปที่ภาคใต้ลิงเอาไว้แล้วที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเป็นศูนย์กลางก็จะไปตามศูนย์กลางนั่นแหละครับอาจารย์เพราะว่าเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นแล้วก็ความมั่นคงครับแล้วก็ประกาศของความเป็นการไม่เบียดเบียนกันครับโดยหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาการไม่เลือกชนชั้นวรรณะที่เข้ามาแล้วคุณจะเป็นคฤหัสถ์แล้วดำรงอยู่ในฐานะอะไรยศอะไรแต่พอเข้ามาในร่วมของพระธรรมวินัยเนี่ยก็เหมือนดอกไม้ในเจกันครับผมงั้นเราประกาศออกไปเลยท่านผอ.ว่ารับสมัครล่วงหน้าก็ได้นะฮะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่เนี่ยครับอาจารย์ก็รับได้นะแจ้งความประสงค์ว่าถ้าสัญจรไปทางภาคที่ตนเองอยู่ครับให้โทรมาแจ้งด้วยครับขอบอกกับทุกท่านด้วยนะที่ฟังรายการและชมอยู่ขณะนี้บอกต่อๆกันไปด้วยว่าโครงการนี้เป็นโครงการสืบศาสนทายาทจริงๆครับเพราะว่าพระภิกษุเหล่านี้เมื่อบวชแล้วอาจารย์ครับไปไหนฮะไปศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติต่อปฏิบัติกรรมฐานเข้มเลิศเข้มๆเลยแหละเอาอย่างนี้ครับอาจารย์ต้นคิดของผู้อุปถัมภ์โครงการเนี่ยผมถือว่าเฉียบแหลมแล้วก็คมแล้วก็รู้วิสัยทัศน์อนาคตด้วยใช่วิสัยทัศน์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีกฎกติกาหลายๆเรื่องที่ไม่สามารถเอาลูกๆเยาวชนเนี่ยมาบวชได้เช่นกฎกติกาของสังคมที่ออกโดยกฎหมายที่เรารู้กันอยู่ว่าที่เป็นอุปสรรคที่เป็นอุปสรรคแล้วก็มาขัดแย้งกับพระธรรมวินัยที่เราจะสร้างศาสนทายาทได้เนี่ยก็พอเรามาเอาผู้สูงอายุ
คนที่เบื่อหน่ายจากการครองเรือน คนที่เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตมันไม่มีอะไรหรอกยกเว้นการสร้างบุญดีกรรมดีแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมชุมชนประเทศชาติที่ตนเองอาศัยอยู่เนี่ยมาบวชยอมสละเขาตั้งใจเพราะความตั้งใจเขาตั้งใจจริงๆนะโครงการนี้มีความตั้งใจมากมีความตั้งใจมากก็เพราะว่าเราต้องการให้เห็นว่าพุทธศาสนานั้นน่ะเน้นคนนะครับอาจารย์ใช่ไม่ได้เน้นเทพเจ้าครับไม่ได้เน้นเทวดามนุษย์นี่แหละคือพระเจ้าของตัวเองถูกนะนี่แหละเรานี่แหละพฤติกรรมกายวาจาใจเนี่ยกำหนดชะตาชีวิตใช่ครับให้ตนเองเนี่ยเป็นเทพเจ้าหรือว่าให้ตนเองเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ตัวเรากำหนดไม่ได้อาศัยสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่มากำหนดตัวของเราครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ไม่ทรงเน้นย้ำถึงคำว่าอัตตหิอัตโนนาโถครับใช่ไหมตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละไม่ว่าการใดๆเราจะมีที่พึ่งมากมายสักปานใดมีทรัพย์สมบัติมากมายสักปานใดถ้าเราไม่อาศัยตนแลเป็นที่พึ่งของตนเองเนี่ยมันไม่สามารถยกระดับของตนเองขึ้นมาได้เลยหลักเดียวกับวิทยาศาสตร์เป๊ะเลยครับมีศาสนาเดียวในโลกใช่ครับพระอาจารย์เลยนะฮะมีศาสนาเดียวที่พุทธเจ้าศาสดาสอนว่าอัตตหิอัตโนนาโถครับนอกนั้นบอกว่าอะไรฮะชี้ไปข้างบนอะไรก็ไม่รู้เป็นเทพเจ้าไงเป็นเทวดาแต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยตอกย้ำอยู่เสมอว่าเป็นศาสนาอเทวนิยมครับตอนนี้ก็ทางโยมวุฒิสารพนารีที่เป็นประธานคณะทำงานในครั้งนี้เนี่ยได้ซักซ้อมทำความเข้าใจกับนาคแล้วก็ผู้ปกครองเรายังเห็นว่าเก้าอี้เนี่ยยังโล่งอยู่นะครับพระอาจารย์เพราะว่าบรรยากาศในบริเวณวัดเจ็ดยอดขณะนี้เนี่ยยังร้อนแล้วก็โยมอาจจะได้ยินเสียงแทรกบ้างแต่ว่าเป็นปกติวัดเป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่า500ปีเนี่ยนะครับอยู่ในชุมชนเมืองเป็นเทศบาลที่ชื่อว่าเทศบาลช้างเผือกนะที่อยู่ในอำเภอเมืองเทศบาลช้างเผือกแล้วก็เนี่ยบรรยากาศที่กำลังซักซ้อมแล้วก็เตรียมนี่เป็นบรรยากาศสดๆขณะนี้เลยญาติโยมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงถ้าใครรับชมหรือรับฟังสถานีวิทยุอยู่ก็สามารถเดินทางมาร่วมได้ได้เลยมาไม่ได้นอนติดเตียงอยากไปเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทที่ไหนที่ผ่านมาโยมไปไม่ได้ลองโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่นี่นะครับอาจารย์งานไม่ได้มีแค่วันนี้นะโยมนั่นนี่เป็นวันเริ่มต้นนี่เป็นวันเริ่มต้นเท่านั้นเองเริ่มต้นนะโยมงานเนี่ยมีถึงวันที่17นู่นนะใช่ครับแล้วก็สำคัญที่สุดนั้นก็คือเราจะมีการบรรพชาในวันที่16ครับในวันพวกนี้เป็นการที่แสดงถึงการแห่ขบวนลูกแก้วแห่ขบวนแล้วก็เป็นการสะท้อนประเพณีวัฒนธรรมของล้านนาเท่านั้นเองตอนนี้ถ้าเราเห็นหน้าจอนะก็จะมีนาคแล้วก็ทีมจิตอาสาเนี่ยนำใบบัวใบบัวเนี่ยเพื่อที่จะมารองรับพระผมของนาคก็คือเกศานั่นเองที่ตามแบบในสมัยพุทธกาลทุกประการเลยนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นประเพณีที่การบรรพชาครั้งนี้ที่ได้บุญมากเนี่ยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสมบูรณ์มากใช่พอสมบูรณ์เนี่ยมันทำให้บุญที่เกิดกับหูตาจมูกลิ้นกายใจที่โยมชมอยู่หน้าจอแล้วก็ผู้ปกครองที่มาร่วมด้วยเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยยิ่งตอนนี้ที่กำลังผู้ปกครองที่นั่งอยู่ในร่มไม้รอบๆที่นาคไปนั่งเนี่ยครับพระอาจารย์น้ำตาไหลนะแน่นอนน้ำตาซึมเพราะว่าความปิติปลื้มที่ยอมให้ลูกกุลบุตรเนี่ยหรือว่าสามีมาบรรพชาในโครงการก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆถ้าใครได้ร่วมบุญกุศลในยามที่หนึ่งเห็นแล้วเนี่ยปลื้มใจประการแรกเนี่ยตั้งใจก่อนตั้งใจแต่ครั้งนี้พอเราดูจากหน้าจอปั๊บเนี่ยมันเกิดความปลื้มใจครับพ่อแม่ผู้ปกครองของนาคเนี่ยเขาตั้งใจไงแต่ว่าโยมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยคือปลื้มใจก่อนพอปลื้มใจเสร็จเนี่ยเกิดความตั้งใจพอตั้งใจแล้วก็เต็มใจพอเต็มใจแล้วก็กลับมาปลื้มอีกทีนะกับบุญที่ตนเองได้เข้ามาอย่างเช่นโยมทั้ง4ท่านที่ได้เอ่ยนามไปแล้วเนี่ยนะหมายเลขโทรศัพท์นะครับพระอาจารย์ก็ถ่ายหน้าจอไว้แต่ว่ารายการวันนี้เนี่ยอาจจะมีรายการสดไปแค่เพียงเวลา 18:00 นครับเพราะเราอยู่แค่ปลงผมแล้วก็ขอขมากรรมของผู้ปกครองครแล้วก็ฟังโอวาทจากประธานสง
นั่นก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เจ้าวาดวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงด้วยที่ท่านมีความเมตตาให้ใช้สถานที่นี้ในการตั้งประรำพิธีหรือว่าตั้งสำนักงานย่อยๆในการรับสมัครมาตั้งแต่เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการครับผมแล้วก็ที่สำคัญนั้นก็คือการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาหรือว่าเชิงวัฒนธรรมเนี่ยภายในวัดเจ็ดยอดเนี่ยมันได้ข้อคิดเยอะเยอะในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็คติความเชื่อเรื่องของคุณูปการของบูรพกษัตริย์บูรพชนที่ทำให้ลูกๆเยาวชนแล้วก็เราได้ตระหนักถึงการสร้างชาติประเทศของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีแค่เพียงโยมชมอยู่หน้าจอเห็นตอนนี้นะเราไม่ต้องพูดถึงบรรยากาศของผู้ปกครองที่เข้ามาอยู่ในบริเวณลานพิธีหรือว่าในบริเวณวัดเจ็ดยอดแห่งนี้เนี่ยครับเห็นแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยโดยเฉพาะโพบัลลังก์เนี่ยครับพระอาจารย์เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3 เมตรเลยนะครับแล้วก็ร่มเย็นมากแล้วก็อยู่ด้านถ้าเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนี่ยก็จะขออภัยทิศตะวันตกก็จะเห็นว่าเจดีย์7ยอดเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือของเราแล้วก็มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีภาพของการประกอบพิธีให้เห็นเนี่ยนาคทั้งหมดเนี่ย81นาค81นาคโยมพ่อโยมแม่ถ้าคิดว่าอยากจะทำบุญวันเกิดในรอบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธเนี่ยถึงไม่ใช้วันเกิดแต่ว่าอยากจะสร้างคนการสร้างคนเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เราสร้างลูกของตนเองใช่ไหมส่งเข้าเรียนโรงเรียนดีๆส่งเข้าศึกษาโรงเรียนดังๆแล้วก็เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ตนเองได้เป็นที่พึ่งในอนาคตเนี่ยแต่การสร้างบุคคลให้เกิดเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือภิกษุสามเณรเนี่ยเราไม่ได้สร้างลูกของเรานะเราสร้างบุคคลสาธารณะสร้างบุคคลทางวัฒนธรรมเข้ามาเพื่อค้ำจุนสืบทอดสิ่งที่ดีๆที่เราได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยพระหนึ่งรูปสามเณรหนึ่งรูปถ้าหากว่าเขาศึกษาเรียนและปฏิบัติได้ดีๆเขาจะกลายเป็นคนที่สืบสารสิ่งที่ดีงามของบ้านเมืองได้เยอะมากแล้วก็ทำความดีนั้นเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากกว่าที่เราอาจจะสร้างลูกสร้างหลานของเราด้วยซ้ำไปใช่เพราะว่าลูกหลานของเราอาจจะสร้างในตระกูลของตนเองครับแล้วก็บ้านเรือนของตนเองชุมชนของตนเองครับแต่พระสงฆ์เนี่ยให้ธรรมะนะครับพระอาจารย์โดยเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในหนึ่งของพระรัตนตรัยครับพระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพพระธรรมครับใช่ไหมเพราะว่าพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นกฎของธรรมชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ความเป็นไปของธรรมชาตินั้นก็คือของพระธรรมเพราะฉะนั้นการให้ธรรมะก็ดีเหมือนกับดีดีทีวีมีพันธกิจแล้วก็วัตถุประสงค์การเผยแพร่ปรับประวัติปกป้องโดยเฉพาะการนำเผยแพร่กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเหมือนที่วัดเจ็ดยอดของคณะสงฆ์ทางภาคเหนือโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนี่ก็คือเป็นพันธกิจเป็นวัตถุประสงค์ของดีดีทีวีก็เป็นการเผยแผ่ชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นการเผยแผ่ประเพณีวัฒนธรรมแต่ภาพรวมนั้นก็คือนำสู่ของการสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทานชนิดอื่นทั้งปวงนั้นก็หมายความว่าเสมือนการให้อุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินวิถีชีวิตควบคู่ไปการกับการประกอบอาชีพดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองครับซึ่งเป็นการให้เหมือนกับให้เหล็กที่เป็นแก่นของเสาบ้านที่มีปูนมีทรายแต่ว่าขาดน้ำแล้วก็ขาดเหล็กที่เป็นแก่นในการยึดให้มันยึดโยงกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากการที่มีธรรมะคุ้มจิตใจแล้วก็พอคุ้มจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งหมดเนี่ยมันยังไปคุ้มไทยด้วยนะครับคุ้มจิตไทยคือเพียงแค่สิ่งเดียวธรรมะแค่สิ่งเดียวนะสามารถหลอมรวมทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความมั่นคงถาวรได้แน่นอนครับพระอาจารย์มั่นคงถาวรทั้งหมดเลยใช่ครับครับคนโบราณจึงพูดว่าบ้านเมืองเจริญรุ่งต้องช่วยกันประดุงพุทธศาสนาครับศีลธรรมย่อมนำพาชาวประชาจะร่มเย็นครับผมนั่นก็คือหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาครับผมเราไม่ปฏิเสธศาสนาใดๆแต่ว่าพุทธศาสนานั้นเนี่ย
เรียกร้องให้พิสูจน์นะครับพระอาจารย์ครับแล้วก็ทำได้ด้วยตนเองครับไม่ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นตัวพึ่งมาเป็นตัวค้ำชูหรือว่าต้องอ้อนวอนแต่สาระของพุทธศาสนาจริงๆนั้นก็คือการให้กับตัวตนเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตัวของตนเองครับเพราะภาพที่เราเห็นขณะนี้นี่คือการแจกใบบัวใบบัวเพื่อใช้รองใบใหญ่มากเลยนะครับพระอาจารย์ใบใหญ่เพื่อแจกให้กับนาคถือเอาไว้ว่าเวลาผู้ปกครองหรือพระสงฆ์ที่เป็นพระพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์เนี่ยปลงผมกลิบผมให้เนี่ยให้ผมเนี่ยหล่นลงในใบบัวของตนเองครับที่ถือเอาไว้แล้วก็จะเอาไปประกอบพิธีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลหรือว่าเพื่อความที่ยังจิตใจของตนเองเนี่ยให้ผ่องใสเนี่ยก็ไปอีกได้ระดับหนึ่งนะครับครับครับในขั้นตอนของพิธีนะหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวประธานฝ่ายสงฆ์คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติปริยัตินะครับเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาถึงแล้วพิธีการต่างๆก็จะได้เริ่มขึ้นโดยลำดับตามที่เราได้อ่านกำหนดการไปให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ครับนะจนกระทั่งถึงพิธีปลงผมจนแล้วเสร็จนะครับอาจารย์ครับครับพอประธานสงฆ์แล้วก็ประธานฝ่ายคฤหัสถ์หรือว่าคารวาสเดินทางมาถึงนะครับอาจารย์ครับเราก็จะปล่อยภาพเสียงบรรยากาศให้ญาติโยมเนี่ยได้รับชมกันไปจนเสร็จพิธีเลยว่าโยมได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับพระอาจารย์ว่าประเพณีการบรรพชาอุปสมบทของแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คือเพื่อเป็นการคุ้มจิตไทยเพื่อเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงที่เรามีประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์เป็นของชาติไทยของเราเองครับผมครับญาติโยมหลายคนอาจจะมองว่าการจัดงานบรรพชาอุปสมบทแบบนี้ใช้เวลาถึง4วันเนี่ยมันจะมากไปหรือเปล่าไม่มากครับอาจารย์แต่ผมมองอย่างนี้ท่านผอ.ท่านผอ.คิดว่าน่าจะมองเหมือนผมนะผู้ทำโครงการเนี่ยผมว่าเขามีวิสัยทัศน์อย่างหนึ่งก็คือว่าต้องการให้งานนั้นมีขั้นตอนที่เป็นไปตามลำดับให้ถูกต้องตามประเพณีของท้องถิ่นด้วยหนึ่งด้วยนั้นเชื่อมโยงนะครับอาจารย์สองความละเอียดฮะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยทุกอย่างต้องใช้ความคิดแล้วก็การซักซ้อมแรงต่างเพื่อให้งานออกมาดูสมบูรณ์แบบที่สุดครับจึงจัดให้การกำหนดการจัดงานถึง4วันในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยก็จะดูแลการรับผิดชอบกันแต่ละวันแต่ละวันไปเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นความละเอียดอ่อนความสวยงามของกิจกรรมเนี่ยไปโดยลำดับครับพระอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราบวชเป็นเรื่องของการส่วนตัวเนี่ยกวนหัวเข้าวัดเข้าหม้อแกงหม้อแล้วก็เข้าพบอุปัชฌาย์เนี่ยมันก็ทำได้นะไม่ยากในส่วนตัวของตนเองแต่ว่าในเมื่อเป็นโครงการขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการยกระดับทั้งชุมชนแล้วก็สังคมแห่งนี้แล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมแห่งนี้เนี่ยให้มันขับเคลื่อนนะครับพอมันขับเคลื่อนปั๊บเนี่ยความสามัคคีที่เราจะหาได้จากหลักการของพระพุทธศาสนาเนี่ยหลักการแบบวิธีอื่นเนี่ยมันไม่มีนะครับไม่มีฮะเพราะฉะนั้นคณะทำงานของโครงการเนี่ยแล้วก็หลายๆฝ่ายที่ร่วมมือกันให้ออกมาภาพเห็นเกิดความปลื้มบุญแล้วก็เกิดความปิติในบุญขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ใช้พิธีที่นี่เนี่ยสถานที่ในการประกอบพิธีที่นี่ด้วยแล้วเนี่ยมันทำให้ความเป็นอัตลักษณ์ของล้านนาของภาคเหนือเนี่ยออกมาอย่างชัดเจนครับเห็นแล้วก็ความสมานสามัคคีตอนนี้ท่านประธานข่ายคารวาสเดินทางมาถึงแล้วนะท่านที่ญาติโยมเห็นในภาพท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์ระยานนท์คิดว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี่ก็คงจะเริ่มพิธีพอเริ่มพิธีแล้วเราก็จะปล่อยตัดสัญญาณภาพและเสียงในพิธีเนี่ยออกอากาศให้ญาติโยมได้ชมคู่กันไปด้วยเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์โยมอีกครั้งหนึ่งนะโยมหมายเลขโทรศัพท์ที่ญาติโยมชมทางวิทยุโดยเฉพาะทาง CFM 88.75 MHz ครับไม่ว่าผ่านดาวเทียมหรือว่าจะผ่านในส่วนกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพระอาจารย์แล้วก็เครือข่ายของท่านพระอาจารย์พระมหาบุญร่วมปุญญมโนครับก็สามารถโทรมาได้ที่096 096 956956 1469 1469 085 675 672 6929 6929 089 089 850 850 9309 9309ครับ
จดเบอร์บัญชีธนาคารเพื่อจะโอนปัจจัยมาร่วมบุญกันได้นะโยมที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพเลขบัญชีเลขบัญชี544-020-02-0-02-0-367-6-7-367-367-6-7-6นะครับพระอาจารย์ชื่อบัญชีพระมนตรีมันตะชาโตครับท่านพระอาจารย์มนตรีมันตะชาโตครับผมอีกสักครู่หนึ่งนะโยมนะกำหนดการก็กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าขณะนี้ท่านประธานข่ายคารวาสเดินทางมาถึงแล้ว รอประธานสงฆ์รอประธานสงฆ์แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์อีกหมายเลขหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์พระมหาบุญร่วมรอรับอยู่2หมายเลขเหมือนกันแต่ว่าจำไม่ได้นะครับพระอาจารย์เมื่อกี้แจ้งผลการรับชมนี่ฮะนี่เบอร์นี้ครับเบอร์ของท่านพระอาจารย์บุญร่วมอีกเบอร์หนึ่งที่รับฟังอยู่ทางภาควิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของท่านก็หมายเลขโทรศัพท์0889 0862 2265 2862 65 0889 0889 6684 0477 สองหมายเลขด้วยกันที่แจ้งผลการรับชมเนี่ยโยมเห็นนะใบบัวพร้อมดอกบัวแล้วก็ธูปเทียนเพราะอะไรจันนั่นก็คือเตรียมตัวขอขมากรรมนี่แหละขอขมากรรมเนี่ยสำคัญนะในสังคมปัจจุบันเนี่ยการขอขมากรรมซึ่งกันและกันเนี่ยมันลบล้างความเศร้าหมองในจิตที่เกิดความกระทำไม่ดีต่อกันด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเนี่ยนี่มันเป็นประเพณีวัฒนธรรมเดียวที่มีในพระพุทธศาสนานะครับเราจะเห็นว่าประเพณีวัฒนธรรมที่เราไปขอขมากรรมต่อต้นไม้ต้น อะไรที่มันยังพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่สามารถให้อภัยอะไรได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยอยู่ร่วมกันเป็นสัตว์สังคมเนี่ยมันต้องขออภัยกันทุกปีเพราะว่าในรอบหนึ่งปีลูกอยู่บ้านกับพ่อกับแม่สามีภรรยาอยู่ร่วมกันลูกด้วยปู่ย่าตายายด้วยเนี่ยอาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องมาขอขมากรรมในการบรรพชาอุปสมบทอย่างเดียวแต่ว่าการขอขมากรรมต่อในการที่ตนเองจะเข้าสู่ห่มผ้ากาสาวพัสเนี่ยมันเป็นการขอขมากรรมครั้งสุดท้ายสำหรับกุลบุตรที่จะยอมสละตนเองในการที่จะมีลาภมียศมีสรรเสริญสุขนินทาทั้งหมดทั้งสิ้นครับคือละกิเลสเนี่ยเป็นการขอขมากรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ในที่สุดเนี่ยขอขมากรรมไปถึงเจ้าภาพที่ร่วมเป็นเจ้าภาพมาในการโครงการบำเพ็ญอุปสมบทด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าขอขมากรรมแต่โยมพ่อโยมแม่หรือว่าผู้ปกครองของตนเท่านั้นแต่ยังขอขมากรรมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางพระอาจารย์พิธีเนี่ยจะนำขอขมาด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราในพิธีรอประธานข่ายสงฆ์นะครับพระอาจารย์ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติที่จะเดินทางเข้ามาในพิธีแล้วก็จะมีกำหนดการในการที่ประธานข่ายคารวาสมอบกลวยถวายกลวยดอกไม้ธูปเทียนเพื่อเป็นการขอขมากรรมประธานฝ่ายสงฆ์ครับผมตอนนี้ท่านเดินทางเข้ามาแล้วนะครับพระอาจารย์ครับเดี๋ยวถ้าหากว่าทางพื้นที่งานถ้าพร้อมแล้วเราปล่อยสัญญาณมาได้เลยนะฮะให้สัญญาณมาด้วยนะครับถ้าพร้อมญาติโยมเดี๋ยวเราจะได้ติดตามรับชมกันเต็มๆนะจนกว่าจะจบพิธีทีเดียวตอนนี้ท่านเดินทางเข้ามาในพิธีแล้วนะครับพระอาจารย์ครับซึ่งอาตมาภาพกับท่านผอ.ก็จะคอยให้รายงานมาแล้วท่านเดินทางมาแล้วแล้วก็ขอพักเสียงไว้ก่อนครับเข้าติดตามรับชมกันเลยฮะเจดีย์เจ็ดยอดพระรามหลวงได้มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านทำความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพร้อมเพรียงกันครับวันนี้ตอนเช้าครับท่านครับครับ
ขอเรียนเชิญศาสนทายาททุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอัญชลีวันทาพิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีเป็นวาจาสาธุดังๆ3ครั้งน้อมถวายหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสาธุสาธุสาธุลำดับตอนนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์ริยานนท์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับเอกพิเศษคัมภีร์ริยานนท์ประธานในพิธีครับขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือโดยพร้อมเพรียงกันครับครับตอนนี้ท่านประธานได้เปิดกลวยถวายน้อมสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นการลาสักการะในนามของปวงชนชาวไทยนะครับโอกาสนี้ท่านประธานจะกลับที่เดิมนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลครับขอกราบเรียนเชิญทางด้านสแตนนี่ครับพระมหากรุณาธิคุณสูงล้นฟ้าคุ้มทั่วล่าจิตใจไทยสุขสมเกล้ากระหม่อมซาบซึ้งน้อมประนมเทิดทูนองค์บรมราชาฟ้าจักรีเกิดใต้ร่มพระบารมีชีวีสุขทรงปัดทุกข์ทวยไทยมิหน่ายหนีข้าพเจ้าจงรักและภักดี
ถวายชีวีแด่ในหลวงของปวงไทยแสนสุขใจได้เกิดในแผ่นดินไทยบุญกุศลดลบันดาลผ่านทางไหนแผ่นดินธรรมแน่แท้แม้ใกล้ไกลเมตตาท่านสร้างไปในแผ่นดินทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดไม่ขาดสิ้นดุจฝนหลั่งจากฟ้ามาสู่ดินองค์ชีวินดวงใจไทยทั่วล่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญขออัญเชิญเทวาทุกชั้นฟ้าขอพักดีจอมราชันจอมขวัญล่าขอจงรักด้วยศรัทธาพระมิ่งขวัญขอเทิดทูนเหนือหัวดังคำมั่นขอผูกพันเป็นข้าพระบาทตลอดกาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลดลบันดาลพระองค์ท่านสุขเกษมเปรมปรีดาขอพระแห่งสูงสวรรค์ปวงเทวาจงปกปักรักษาพระองค์เทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านาวากาศเอกพิเศษคัมภีร์คัมภีรานนท์คณะปวงชนชาวไทยพิชาติสัตว์และก็ประชาชนปวงชนชาวไทยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะการนี้จะได้กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีสงฆ์วัดเจ็ดยอดพระรามหลวงได้ขึ้นสู่สาธารณพิธีด้านบนนะครับขอกราบนมัสการด้วยความเคารพครับหลวงพ่อจะกราบพระพุทธรูปซึ่งอัญเชิญมาเป็นพระประธานในมณฑลพิธีก่อนนะครับนี่คือหลักการปฏิบัติของสงฆ์ไทยเราเป็นความงดงามอย่างยิ่งนะครับก็จะกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะครับมีผู้ที่จะเข้าบรรพชาอุปสมบทจะได้กราบแบบเป็นจางก็ปฏิกับหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับทุกท่านนั่งคุกเข่าครับกราบแบบเป็นจางก็ปฏิครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาครับเชิญนั่งตามสบายนะครับขอบคุณครับลำดับต่อไปประธานคณะกรรมทำงานจะได้อ่านรายงานต่อท่านประธานในพิธีนะครับขอกราบเรียนเชิญครับท่านประธานคณะทำงานนะครับท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีรยานนท์ประธานโครงการท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านแขกผู้มีเกียรติท่านผู้ปกครองและพี่น้องสื่อมวลชนและท่านศาสนทายาทที่เคารพรักทุกท่านกระผมนายวุฒิสารพนารีนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติในฐานะประธานคณะทำงานโครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่2ขอกราบเรียนรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ดังนี้โครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่1ได้ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2สืบเนื่องจากครั้งที่1ที่ได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วในระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่13สิงหาคม2563โดยพิธีในครั้งที่1นั้นเราได้ทำ
พิธีบรรพชาที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารด้วยความเมตตาของสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวนปัญโยเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกอธิบดีสงฆ์วัดไตรมิตรวิทยารามเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์และได้ทำการอุปสมบทในพระอารามหลวง3แห่งด้วยกันคือวัดอรุณราชวรามวรมหาวิหารวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารและวัดโมรีโลกยารามราชวรวิหารโดยสาธารณะทุกสาธารณะทายาททุกรูปได้จำพรรษาและรับการอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดถ้ำเขาวงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและปัจจุบันแม้โครงการจะสิ้นสุดลงไปแล้วแต่ยังมีพระภิกษุสาธารณะทายาทรุ่นที่1ยังคงบรรพชาอุปสมบทอยู่รวมทั้งสิ้น8รูปและในจำนวนนี้ได้มาร่วมเป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการที่2นี้จำนวน4รูปสำหรับโครงการบรรพชาและอุปสมบทสาธารณะทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้มีต้นกำเนิดมาจากแนวความคิดของท่านประธานโครงการคือท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์คัมภีรยานนท์ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์สัตว์และประธานบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งท่านได้มีดำริในการที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งนับวันนั้นจะคลอดลงทุกทีเพื่อสร้างศาสนาทายาทในการที่จะรักษาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยได้จัดการบรรพชาอุปสมบทอย่างต่อเนื่องเมื่อโครงการที่1ได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วด้วยดีท่านได้มีดำริในการที่จะจัดโครงการในครั้งที่2ในช่วงระหว่างที่มีโอกาสมากราบพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธีพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้ภาวนาในการที่จะรับเป็นเจ้าภาพในการสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่2บนแผ่นดินล้านนาซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่27 28 29ธันวาคมศกนี้ในวาระโอกาสนี้ท่านได้ดำริในการที่จะร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการจัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทสาธารณะทายาทครั้งที่2ขึ้นณแผ่นดินล้านนาในครั้งนี้โดยเหตุที่แผ่นดินล้านนาเป็นต้นกำเนิดสำคัญของพระพุทธศาสนาและวัดเจดีย์เจ็ดยอดแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญประวัติศาสตร์ของทางพระพุทธศาสนาคือเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกและเป็นแห่งแรกในสุวรรณภูมิดังนั้นท่านผู้การคัมภีร์คัมภีรยานนท์จึงได้ตัดสินใจให้มีโครงการบวชสาธารณทายาทหรือโครงการบรรพชาและอุปสมบทสาธารณทายาทครั้งที่2ขึ้นณที่นี้โครงการนี้เราได้รับความร่วมมือและอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งคณะสงฆ์และองค์กรต่างๆมากมายในขณะที่แผ่นดินล้านนากำลังอยู่ในสภาวะของการตระหนกในเรื่องของภัยโควิดซึ่งเป็นการตระหนกเกินกว่าเหตุครับท่านประธานเองก็ได้มีดำริในการที่จะฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมโดยการจัดพิธีแห่ลูกแก้วซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาขึ้นมาเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและจันลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคที่จังหวัดเชียงใหม่กำลัง อยู่ในภาวะที่ไม่มีความมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันนะครับโครงการของเราได้มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้คือตัวเลข69ตามปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ68พรรษาและย่างเข้า69เราจึงตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทไว้69ท่านด้วยกันปรากฏว่าในวันนี้เรามีศาสนาทายาทได้ร่วมในพิธีแห่งนี้รวมทั้งสิ้น83ท่านด้วยกันนะครับโดยเป็นผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน60ท่านแล้วก็มีผู้ที่จะเข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน23ท่านโดยหลังจากที่เราเสร็จพิธีในวันนี้แล้วจะได้มีกำหนดการที่จะมีในวันต่อไปดังต่อไปนี้คือในวันพรุ่งนี้ตรงกับวันอังคารที่15ธันวาคมเวลาประมาณ6นาฬิกาจะมีพิธีบวงสรวงณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เวลาประมาณ8นาฬิกาจะมีพิธี
ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับแล้วจะมีพิธีการแห่ช่วงที่หนึ่งจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหารหลังจากนั้นเมื่อถึงวัดพระสิงห์แล้วนาคสัตนทายาททุกรูปที่จะแต่งตัวเป็นนาคลูกแก้วนะครับก็จะได้เข้าไปกราบสักการะพระสิงห์และพระพุทธสิหิงแล้วก็รับประทานอาหารจากนั้นเราจะไปตั้งขบวนแห่ในช่วงที่สองบริเวณหน้าห้างเมย่าแล้วก็เดินทางเริ่มขบวนแห่มายังวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงแห่งนี้ในช่วงประมาณเวลา 11:00 น.และจะมาถึงพิธีศูนย์กลางพิธีแห่งนี้ในเวลาประมาณ 12:00 น.เศษในช่วงเวลา 14:00 น.เราจะมีพิธีสำคัญอีกพิธีหนึ่งคือพิธีเรียกขวัญ นะครับและก็ผูกข้อมือเพื่อรับขวัญ นาคศาสนทายาททุกท่านเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาในวันพุธที่16ธันวาคมในช่วงเช้าเป็นพิธีบรรพชาพร้อมกันณวิหารภายในวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงแห่งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจดีย์เจ็ดยอดแห่งนี้เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์หลังจากนั้นจะมีการถวายเพลเมื่อถวายเพลเสร็จแล้วในเวลาประมาณ 13:00 น.สามเณรสาธนทายาททุกรูปที่จะเข้าพิธีอุปสมบทจะแยกไปทำการอุปสมบทณพระรามหลวงอีก3แห่งนะครับรวมทั้งที่วัดแห่ง7ยอดแห่งนี้ที่พระรามหลวงแห่งนี้นะครับจะมีพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติสะอาดขันติโกเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์และที่วัดพระสิงห์พระอารามหลวงจะมีพระด็อกเตอร์พระเทพสิงหวราจารย์ด็อกเตอร์โสพลโสพโนเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ที่วัดศรีโสดาจะมีพระวิมุตมุนีนันทพันธ์ปภัสโรเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์และที่วัดร่ำเปิงจะมีพระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนาจารย์สุพันธ์อาจินะศรีโลเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ในเวลาเมื่อการอุปสมบทเสร็จเรียบร้อยแล้วในทุกพระอารามพระภิกษุสัจจนทายาททุกรูปจะมารวมกันณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อฟังอนุสาสน์จากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงแห่งนี้หลังจากนั้นก็เป็นการเสร็จพิธีในช่วงวันที่16เราก็จะได้พระภิกษุสาธนาทายาทครบถ้วนบริบูรณ์ในตอนเช้าตรู่ของวันที่17ธันวาคมเวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีนะครับเราจะมีพิธีสำคัญอีกพิธีหนึ่งคือการตักบาตรฉลองพระภิกษุและสามเณรใหม่โดยพิธีจะเริ่มที่หน้าห้างเมย่าไปตามถนนวัฒนธรรมสู่วัดเจดีย์เจ็ดยอดพระรามหลวงแห่งนี้หลังจากนั้นเมื่อถวายพระทหารเพลเสร็จแล้วพระภิกษุสัจจนทายาททั้งหมดจะเดินทางไปอบรมศึกษาอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดพระธาตุศรีจอมทองภายใต้การดูแลของพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณประมวลหรือพระศรีศิลปาจารย์วัดพระธาตุศรีจอมทองซึ่งท่านจะดูแลสัจจนทายาทไปจนถึงกำหนดสิ้นสุดโครงการคือในวันที่5มกราคมพุทธศักราช2564แต่หลังจากที่พระภิกษุสัจจนทายาทสำเร็จเสร็จสิ้นโครงการแล้วนะครับหากภิกษุและสามเณรต้องการที่จะศึกษาสมณธรรมต่อท่านเจ้าคุณประมวลได้ภาวนาไว้ว่าจะส่งเสริมโดยเฉพาะสามเณรจะส่งเสริมให้จนจบปริญญาตรีนะครับส่วนพระภิกษุที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาท่านก็จะดูแลในการที่จะให้สืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในนามของประธานคณะทำงานโครงการกระผมขอกราบขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ร่วมทำให้งานยิ่งใหญ่ในวันนี้และในครั้งนี้เกิดขึ้นได้บนแผ่นดินล้านนาที่สำคัญที่สุดก็คือพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจดีย์เจ็ดยอดพระรามหลวงและคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ทุกรูปท่านพระอุปัชฌาย์อาจารย์ทุกรูปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านมณฑลทหารบกที่33กองกำกับการตำรวจภาคภูธรภาค5และสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกี่ยวข้องทุกแห่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ช่วยเราอย่างมากคือเทศมนตรีนะครับนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก
เทศบาลนครเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนราชการจังหวัดและส่วนราชการอื่นๆที่ผมไม่อาจจะกล่าวได้หมดในเวลาอันสั้นนี้ตลอดจนต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนรวมทั้งครูบาอาจารย์และทีมงานถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยหรือ DDTV และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพุทธมณฑล 104.25 เมกะเฮิรตซ์กระผมขอต้องกราบขออภัยท่านพี่น้องสื่อมวลชนและทุกท่านกราบขอบพระคุณที่ไม่ได้ท่านเจ้าภาพโรงทานนะครับที่มาร่วมทั้งในวันนี้และในวันต่อๆไปที่เราจะมีอีกถึง3วันนะครับก็ต้องกราบขออภัยที่ไม่อาจจะกล่าวเอ่ยนามท่านได้หมดณที่นี้และบุคคลสำคัญที่ผมจะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งก็คือพระเดชพระคุณพระเทพประยัตนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือบุคคลที่ทำให้โครงการนี้กำเนิดขึ้นได้และเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการนี้เป็นเจ้าภาพหลักทั้งในครั้งที่1ครั้งที่2และในครั้งต่อๆไปคือท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์ระยานนท์ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์และประธานบริหารเมืองเศรษฐกิจพอเพียงเจ้าของผลิตภัณฑ์สกายเมดขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันกราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้การคัมภีร์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับสาธุกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดีด้วยความขอบคุณและด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยขอประวัติปัจจัยที่เราได้ร่วมกันทำบุญใหญ่ในครั้งนี้จงน้อมนำให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองกลับเข้าสู่มรรคผลนิพพานบัดนี้ได้เวลาอันเป็นบุกอุดมมงคลแล้วก้าวกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์ระยานนท์ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ได้กล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญครับครับโอกาสนี้ท่านประธานในพิธีนะครับฝ่ายคารวะท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์ระยานนท์จะได้กล่าวเปิดอย่างเป็นทางการนะครับกราบนมัสการพระเทพประยัตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทรานุเถระและคณะสงฆ์สวัสดีท่านนายกสพวช.ผู้ปกครองศาสนทายาทผู้บรรพชาและอุปสมบทแขกผู้มีเกียรติและท่านสื่อมวลชนที่เคารพกระผมนาวากาศเอกพิเศษคำพิงพิรณนท์ในฐานะของประธานคณะปวงชนชาวไทยพิชชาติสกษัตริย์และก็ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองสิทธิ์พอเพียงมีความปลาบปลื้มปิติเป็นที่สุดที่ได้มีโอกาสจัดงานโครงการบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่2ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและญาติธรรมมากมายนะครับทุกท่านครับหัวใจของพุทธศาสนาก็คือการละเว้นความชั่วให้พวกเราทำแต่ความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสปู่ย่าตาทวดบรรพชนของพวกเราพยายามที่รักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้พวกเรามาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ที่สำคัญแผ่นดินนี้แผ่นดินสุวรรณภูมิมีพระพุทธศาสนาสถิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2236ก็คือประมาณ 2,327 ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงโปรดให้มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้ามาในแผ่นดินสุวรรณภูมิและที่สำคัญก็คือเมืองที่เป็นหลักของสุวรรณภูมิที่สามารถเผยแผ่พุทธศาสนาและเป็นศูนย์กลางนอกจากที่นครปฐมคือสมัยทวาราวดีแล้วก็คือที่ล้านนานะครับล้านนานี้โดยเฉพาะที่วัดนี้วัด7ยอดเมื่อ534ปีที่แล้วในสมัยพระเจ้าติโลกราชได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกบนแผ่นดินสุวรรณภูมิครั้งที่8ของโลกก็คือที่วัดนี้ในสมัยก่อนก็คือวัดโพธารามมหาวิหารสิ่งที่อยากทุกท่านลูกหลานพี่ๆน้องๆที่บรรพชาได้มีความรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เราได้มาสถิต
อยู่เบื้องของท่านพระเทพประยัดเจ้าหน้าจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดแห่งนี้ซึ่งมีคุณูปการและเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาแต่โบราณกาลผู้ที่บวชต้องเรียนอย่างนี้นะครับขอให้ทุกท่านที่เข้าบวชได้ฝึกกายและใจให้เรียบร้อยไม่เกะกะเกเรไม่ทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการรักษาศีล227ข้อนั่งสมาธิภาวนาเพื่อฝึกจิตใจให้สงบร่มเย็นรู้จักรักตนเองให้มากขึ้นและเมตตาผู้อื่นมากขึ้นถือพรหมวิหาร4ผู้ที่บวชแล้วรักษาศีลอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอสักระยะหนึ่งเมื่อประสงค์จะศึกออกมามีครอบครัวก็จะได้มีธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตทำให้ก่อนการครองรักครองเรือนประสบความสำเร็จและเป็นบุคลากรที่สำคัญของครอบครัวประเทศไทยส่วนผู้ที่บวชแล้วเกิดความซึ้งในรสพระธรรมประสงค์จะบรรลุอรหันต์ไปนิพพานสืบทอดพระศาสนาก็ขออนุโมทนาขอให้ท่านได้บวชต่อไปนะครับส่วนพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้เป็นเจ้าภาพให้ลูกหลานท่านก็ได้อนิสงส์นะครับกล่าวคือท่านจะขึ้นสวรรค์หลังจากสิ้นชีวิตไปแล้วนะครับทั้งนี้อนิสงส์ของการบวชมีอยู่3ประการนะครับ1พึงได้แก่ตัวผู้บวชเองเพราะได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีคนเก่งสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขทำให้ครอบครัวประเทศไทยเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะครับ2พึงได้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายมีบรรดาบิดาเป็นต้นหรือรวมถึงผู้ร่วมอนุโมทนาในการบวชจริงๆแล้วก็ไปถึงบรรพบุรุษของทุกท่านนะครับผู้ที่เป็นผู้ที่สร้างบ้านแปลงเมืองให้เราทั้งสิ้นทำให้มีแผ่นดินให้พวกเราอยู่นะครับ3พึงได้แก่ตัวพระพุทธศาสนาก็คือมีพระสงฆ์สืบทอดพระศาสนาถึงแม้ทุกท่านจะมีระยะเวลาการบวชสั้นบ้างยาวบ้างตามความประสงค์ของผู้บวชก็ตามก็ถือว่าท่านได้เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วนะครับกระผมแล้วก็คณะผู้มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับในการจัดงานขอแสดงความชื่นชมยินดีและขออนุโมทนาในความมุ่งมั่นศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบุพการีของท่านทุกท่านนะครับบิดามารดาญาติญาติติธรรมศาสนาชายาทั้งที่เป็นพระและก็สามเณรทั้งหมด83รูปด้วยกันในที่นี้นะครับในที่นี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีนันทตรัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพเดชะพระบิดาปกเกล้าปกกระหม่อมแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกพระองค์รวมไปถึงวีรกษัตริย์วีรชนของพวกเราที่สร้างพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่ประดิษฐานพุทธศาสนาพวกเรานะครับขอดลบันดาลทุกท่านที่มาร่วมในงานพิธีขอขมาลาบวชและปลงผมในวันนี้จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้หวังในสิ่งใดก็ได้ปรารถนาทุกประการนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขออนุญาตเปิดงานพิธีขอขมาลาบวชและปลงผมในบัดนี้ครับครับกราบขอบคุณท่านประธานในพิธีท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์ธนญาณนนท์นะครับที่ได้กล่าวจากใจจริงเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงทุกท่านครับดินแดนแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเป็นการทำสังฆทานครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งที่8ของโลกแม้แต่จะมีสังฆทานครั้งอื่นๆในประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกว่ามีสังฆทานอีกวัดเจ็ดยอดถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งที่8ของโลกและตรงนี้มีตัตตะมหาวิหารครบ7ประการตามแบบของการเผยแผ่พุทธศาสนาในสมัยครั้งพุทธกาลอย่างแท้จริงโอกาสนี้จะได้เรียนเชิญผู้แทนสาธารณทายาทถวายธูปเทียนแพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติครับขอกราบเรียนเชิญครับทุกท่านพนมมือครับสาธารณทายาทครับตอนนี้ผู้แทนจะกราบเราไม่ต้องกราบนะครับเพียงแค่ว่าผู้แทนกราบ3ครั้งแล้วก็จะได้ถวายสักการะแด่ประธานสงฆ์โดยเฉพาะทุบคือเทืองแผ่ต้องระวังที่สุดในการถวายถ้าถวายผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเทียนจะอยู่ข้างล่างธูปจะอยู่ข้างบนถ้าสักการะผู้วายชนแล้วเทียนจะอยู่ข้างบนธูปจะอยู่ข้างล่างนี่หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องของศาสนพิธีครับตอนนี้ผู้แทนได้ถวายพวกเราเป็นวาจาสาธุดังๆพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุครับในโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านประธานในพิธีจะได้กล่าวสัมโมทัญญกถานะครับ
อกาสครับ พระสงฆ์เถรานุเถระทุกๆรูปเจริญพรท่านนาวากาศเอกพิเศษคัมภีรยานนท์ประธานโครงการบวชศาสนทายาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทพระเจ้าอยู่หัววชิระวชิระพระเจ้าเจ้ากันอยู่หัวในโอกาสครั้งนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านนาคผู้บวชในครั้งนี้ทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสและเป็นประวัติศาสตร์ของเราผู้บวชนะการบวชเช่นนี้หาได้ยากหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะคือผู้ที่จะมาเป็นอุปถัมภ์ในการบวชนะการบวชครั้งนี้นะท่านนาวากาศเอกพิเศษคัมภีร์ทวียานนท์รับผิดชอบทุกประการทุกอย่างนะตั้งแต่ต้นเอกสารจนถึงวาระสุดท้ายของการบวชของนาคจนกระทั่งเข้าไปอบรมจนครบตามวาระโครงการนู่นไปถึงเดือนต้นเดือนของกรกฎาคมจะหมดโครงการต่อนั้นไปก็จะแยกย้ายกันนะลาสิกขาก็ขอให้มาลาสิกขาที่นี่นะตอนปกติแล้วนะเราจะเอาตอนฉันเช้าแล้วมาลาสิกขาก็ได้แต่ปกติที่วัดนี้พระเนนที่มาบวชนะเป็นพระนวาการจะถือโอกาสหลังจากทำวัดเช้าแล้วนะถือโอกาสลาสิกขาตอนเช้าถือว่าเป็นโอกาสอันดีบรรยากาศปลอดโปร่งรับแสงอรุณแต่ว่าพวกเรามีสมาชิกเยอะตั้ง83รูป83คนตรงที่บวชวันนี้ก็หลังจากออกจากโครงการในการอบรมแล้วก็กลับมาลาสิกขา นะตามที่กล่าวว่าเป็นโอกาสอันดีเป็นมงคลกับชีวิตเป็นประวัติศาสตร์ของส่วนตัวบุคคลของผู้จัดงานนะ ตอนที่กล่าวแล้วว่าคนสำคัญที่สุดก็คือผู้อบถัมภ์ผู้อุปถัมภ์ในการบวชของครั้งนี้ถ้าไม่มีศรัทธาแรงกล้าไม่มีการเสียสละอย่างสูงจะทำไม่ได้นะทำไม่ได้เราใช้ปัจจัยทุนในการบริหารทุกอย่างทุกที่จะสำเร็จได้และพร้อมกันนั้นคณะผู้ทำงานให้ท่านประธานโครงการก็คือคุณวุฒิสารพนารีพร้อมทั้งคณะอันนี้ก็เสียสละมาเริ่มตั้งแต่แรกนะมาพักที่โรงแรมก่อนแล้วมากระซิบว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรเพื่อได้ประสานงานจะขอห้องที่ทำงานสักห้องหนึ่งสมาก็สละห้องพระปริยัติเทศนะศูนย์การบริหารพระปริยัติเทศและศูนย์พระวินิยาธิการที่ติดห้องกับอาตมารับแขกทุกวันนี้ให้โยมเลยทั้งห้องนั้นนะใช้ได้เลยจะมีซิงน้ำนะท่อน้ำท่อน้ำเย็นมีหมดบริการให้โยมก็ขนเข้าขนของจากโรงแรมนะที่พักลงนอนที่นี่นะนอนข้างนอนแรมที่นี่ทั้งวันทั้งคืนทำเอกสารให้สมบูรณ์เนี่ยโยมผู้ที่สารก็มีความเสียสละเพราะนั้นท่านทั้งสองเนี่ยนะเจ้าของโครงการกับประธานในการจัดงานเนี่ยนักศึกษาเสียสละอย่างสูงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าประการที่หนึ่งเพื่อพระศาสนาคือสร้างศาสนทายาทไว้ในพุทธศาสนาอย่างน้อยก็10 วันหรือ10กว่าวันที่จะได้รับการอบรมคือเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงฝากให้พระสงฆ์ในตอนที่พระองค์จะเสด็จขันธปรินิพพานให้สร้างประโยชน์
ทำประโยชน์สองประการประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่งท่านนะอัตตประโยชน์กับปรหิตประโยชน์ประโยชน์ส่วนตนเพราะฉะนั้นข่าวที่ข่าวบวชคราวนี้ ประธานเจ้าของโครงการก็ดีประธานอาจารย์จัดงานก็ดีอันนี้ประการแรกก็เพื่อพระศาสนาส่วนตนนั้นก็เป็นประเดิมแรกละประการที่สองเพื่อพระศาสนาสร้างศาสนทายาทแม้ท่านทั้งหลายจะลาสิกขาไปเป็นส่วนมากเหลือไว้แต่ไม่กี่องค์ไม่กี่รูปที่จะอยู่ต่อก็ไม่เป็นไรทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะได้ผ่านการศึกษาอบรมนะพระวิปัสสนากรรมฐานไปแล้วไม่ได้บวชเหมือนกับทั่วไปว่าบวชแล้วแยกย้ายกันไปอยู่วัดต้นองค์สององค์วัดที่สิบองค์เนี่ยอันนี้ดูแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรไปแล้วบางทีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดนั้นท่านก็มีอายุแล้วนะทำงานอะไรก็ไม่สะดวกจะสั่งจะสอนก็ไม่ค่อยสะดวกก็พระก็บวชแล้วไปอยู่อันเดียวไปที่ถ้าอย่างน้อยที่ทำประโยชน์บ้างก็คือไปกวาดลานวัดทำความสะอาดวัดทำวัดสวดมนต์ก็จะได้แค่นั้นแต่โครงการของเราไม่ได้เอาไปที่ไหนแต่ไปขอความอนุเคราะห์จากรักษาการเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองปัจจุบันนี้คือท่านพระครูสุวรรณเมธีรักษาการเจ้าวาดท่านเจ้าคุณศรีศิลปาจารย์ซึ่งเป็นเลขาเอกของเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหรือหลวงปู่ทองท่านก็จะรับไว้เชื่อจะอุปถัมภ์จะดูแลตลอดในการอบรมทุกอย่างนะที่อยู่ภัตตาหารนะน้ำปานะการอบรมเพราะว่าวัดพระราศีจอมทองนั้นมีพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมบุคลากรก็พร้อมหลวงปู่สร้างไว้นะสร้างพระที่จะเป็นพระอาจารย์สอนพระกรรมฐานสอบอารมณ์วิปัสสนาท่านก็สร้างไว้แล้วพร้อมนะไปปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ก็พร้อมญาติโยมจะไปปฏิบัติ3วัน7วันท่านก็พร้อมสถานที่พร้อมนะทุกอย่างพร้อมเพราะฉะนั้นพวกเราไปอาศัยบารมีของหลวงปู่ว่างั้นเถอะนะแม้หลวงปู่จะละสังขารไปแล้วก็บารมีของหลวงปู่ยังคุ้มครองอยู่ก็อาศัยพระอาจารย์นะพระเถระที่รักษาการก็ดีที่เป็นพระนะผู้ช่วยเจ้าอาวาสของวัดพระธาตุศรีจอมทองก็ดีจะได้ช่วยกันดูแลพวกเราเพราะนั้นนะขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจศึกษาปฏิบัติแล้วจะขออีกอย่างหนึ่งในระยะ10วันเนี่ยนะขอให้ตัดขาดจากโลกไปแล้วกันนะถือว่าอย่างไรก็ดีเราก็เข้าไปสู่ร่มผ้ากาสาวพัสเสียสละแล้วนะ10วันนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสื่อสารจากโลกภายนอกจากญาติก็ดีพี่น้องก็ดีพ่อแม่ก็ดีลูกเมียก็ดีอะไรอะไรขอพักไว้ก่อนนะอธิษฐานบอกให้โยมว่าโยมอาตมาขอสัก10วันนะจะเข้าปฏิบัติเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรนะว่าเป็นอย่างไรการศึกษาปฏิบัติพระวิปัสสนากรรมฐานนั้นอารมณ์ไม่ยากแต่ว่าต้องปฏิบัติจริงนะถึงจะเข้าถึงคือศึกษาเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพระอาจารย์ท่านจะสอนวันนั้นให้จำไว้ดีว่า4คําจำง่ายๆกายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะเพราะนั้นนักทั้งหลายวันนี้เป็นเริ่มต้นของการที่จะเข้าบรรพชาอุปสมบทนะอานิสงส์ก็ดีนะประโยชน์ที่เราจะพึงรับก็ดีกับประโยชน์ที่หนึ่งก็คือตัวของเราดังที่ท่านประธานได้พูดถึงอานิสงส์การบวชนี่เหมาะเจาะแล้วถูกต้องนะ3ประการจำง่ายประการที่หนึ่งตัวผู้บวชเองได้รับตัวผู้บวชเองได้รับ
ได้ศึกษาได้เรียนรู้นะได้ศึกษาได้เรียนรู้ประการที่สองก็เพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าของเราบางคนยังไม่เคยบวชก็มีนะถามในเนี้ยยังไม่เคยบวชก็มีบางคนบวชมาแล้วก็มีนะบวชไปแล้วลาสิกขาออกไปสู่โลกภายนอกนะแล้วก็ทำอะไรทำอย่างทุกอย่างแล้วเห็นว่าพอสมควรก็คือขออันนี้ที่ฐานจิตเข้ามาบวชอีกครั้งหนึ่งละตอนเขาบวชครั้งที่สองนี่คงไม่ไปไหนละนะเราอยู่เพื่อพระศาสนาเป็นศาสนทายาทสืบต่ออยู่พุทธศาสนาถึงแม้ท่านทั้งหลายลาสิกขาไปแล้วธรรมะที่ท่านศึกษานั้นก็ไม่หายไปไหนยังจิตยังติดอยู่ในจิตใจยังปรากฏอยู่ในความทรงจำสัญญาของเรายังมีอยู่เพราะนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับเราเป็นประโยชน์กับครอบครัวได้เป็นแนะเป็นนำครอบครัวแม่บ้านก็ดีลูกก็ดีหลานก็ดีก็จะได้แนะนำเขาให้ได้ศึกษาเป็นเบื้องต้นอะไรเนี้ยนะอย่างน้อยก็พาเข้าวัดเข้าวาไหว้พระจำศีลกินเพนอะไรเนี้ยนะเขาจะเป็นประโยชน์ทำประโยชน์การเผยแผ่พุทธศาสนานั้นไม่ได้อยู่เฉพาะแต่พระสงฆ์อย่างเดียวคฤหัสถ์ญาติโยมก็เผยแผ่ได้นะเผยแผ่ได้ปัจจุบันนี้ญาติโยมผู้ที่ได้ศึกษาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปแล้วนะไปเปิดการอบรมไปเปิดการปฏิบัติธรรมเป็นส่วนบุคคลอยู่หลายที่หลายแห่งบ้างก็อยู่ในสวนบ้างก็เปิดบ้านที่อยู่ของตนเองได้เป็นสอนกรรมการปฏิบัติธรรมให้หมู่สมาชิกทั้งหลายที่เข้าไปปฏิบัติธรรมร่วมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่พระสงฆ์ในวัดอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้มีหลายที่หลายแห่งไปเปิดเองก็มีเพราะฉะนั้นพวกเราได้ศึกษาแล้วก็นำเอาหลักการวิธีการไปใช้ก็จะเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างน้อยพวกเรา70 80กว่าคนเนี่ยนะไม่ได้ไปทำเสียหายไม่วุ่นวายก็ทำให้โลกสงบไปได้ส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนเล็กๆก็ไม่ว่าอะไรก็ยังดีสังคมจะได้สงบขึ้นนะเนี่ยนี่เป็นส่วนอันนี้ส่งของการบวชนะอยู่ที่ของตัวของเราแล้วก็เพื่อผู้บังเกิดเกล้าบุพการีของเราแม้ถ้าท่านยังอยู่มีชีวิตอยู่ท่านก็จะปรับปลื้มปีติยินดีบางคนนั้นอยากจะให้ลูกบวชอยากให้ลูกบวชลูกก็ไม่พร้อมสักทียังเรียนอยู่ศึกษาเรียนไปจบไปแล้วก็จะทำงานอยู่สมัครงานไปแล้วทำงานแล้วยังไม่ว่างลายังไม่ได้อย่างนี้ก็มีนะอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามีโอกาสมีโอกาสได้บวชทดแทนพระคุณของท่านปฏิบัติธรรมอย่างไรเมื่อไรเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้ท่านนะแผ่เมตตาให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถึงแม้ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็เพื่อให้ท่านได้รับอนุโมทนาในสุคติภพนั้นๆและแผ่เมตตาให้ผู้บริหารงานอันนี้ด้วยๆมีท่านประธานโครงการก็ดีประธานในการจัดงานก็ดีพร้อมทั้งคณะให้มีส่วนร่วมได้บุญได้กุศลกับพวกเราอันนี้เป็นส่วนที่2ประการที่3ก็เพื่อพระศาสนาเพื่อพระศาสนาผู้ที่ยังอยู่ไม่ได้ลาสิกขาไปก็จะได้เป็นประโยชน์กับพระศาสนาไปช่วยแนะนำไปช่วยสั่งสอนที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วเหมือนกับ8ท่านที่บวชโครงการครั้งที่1ยังไม่ศึกวันนี้มาหลายวันละนะมาช่วยงานตั้งต้นตั้งสถานที่ก็ดีอะไรก็ดีพระทั้ง8รูปนะมาเป็นช่วยนะมาช่วยเกื้อกูลงานให้สมบูรณ์ขึ้นนะพระเนนในวัดตลอดทุกรูปก็มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ตั้งต้นทำความสะอาดลานวัดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็อาศัยพระสงฆ์สามเณรในวัดจัดการช่วยจัดงานให้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาเพราะฉะนั้นอันนี้สงสามประการที่เราจะได้พึงได้รับในการอนุชาพระสมบทครั้งนี้
และประการสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาพระวชิรเจ้าเจ้าหัวของเราพระองค์ทรงเป็นศาสนูปถัมภ์เป็นอุบาสกในพุทธศาสนาถึงแม้พระองค์ท่านก็เคยทรงผนวดมาแล้วนะส่วนผลหมดไปแล้วพระกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะก็ทรงผนวดในพุทธศาสนารัชกาลที่9แล้วก็พระองค์ก็ทรงผนวดมาแล้วนะเพราะนั้นถึงได้ทรงสอนทรงแนะนำให้ลูกให้หลานให้พระบรมวงศาวงศ์ของพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางพุทธศาสนาทำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้แก่ประเทศชาติของเราตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วจนถึงปัจจุบันอันนี้อานิสงส์นะว่าคนโดยย่อเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะเพื่อพระศาสนาจริงๆและนอกจากนี้ต่อจากงานนี้ไปเนี่ยทางวัดมีโครงการที่จะสาธยายพระไตรปิฎกซึ่งเคยจัดมาแล้วครั้งหนึ่งหลายปีแล้วนะหลายปีจะสาธยายส่วนมากทรงเป็นพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกอ่านจะง่ายหน่อยง่ายเอาพระบาลีนะสาธยายพระบาลีว่าพร้อมกันมีพระสงฆ์หนึ่งรูปเป็นต้นเสียงนะเป็นต้นเสียงสาธยายว่าพร้อมกันได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะถ้าไม่ได้จำกัดเพศไว้ด้วยนะนับตั้งแต่เยาวชนจะเป็นปฐมนะปฐมศึกษามัธยมศึกษามหานักศึกษานิสิตนักศึกษาจนถึงญาติโยมผู้สูงอายุผู้สูงวัยแล้วแต่ที่สามารถจะมานั่งสถิตาทยาได้นั่งกับพื้นนะไม่ได้นั่งโต๊ะนั่งต่างอะไรนั่งกับพื้นมีโต๊ะเล็กๆอีกตัวหนึ่งสำหรับวางคัมภีร์นะอ่านสาธยายไปตามอักษรนะกำหนดเอาเวลาเท่านั้นพอเหมาะพอควรเอาจนตอนบ่ายตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไปวันที่27นี้เป็นวันส่งเป็นวันเปิดโครงการในการส่งน้ำพระธาตุถือเป็นประเพณีมาหลายปีแล้วตั้งแต่อาตมามาอยู่นี่นะจะถือเอาวันปลายปีตลอดถึงต้นปีแต่ของพุทธศักราชนั้นๆปีนี้ก็วัน27ไปสิ้นสุด27 63 27ธันวาคม63ไปสิ้นสุดวันประมาณวันที่2มกราคม64เป็นสิ้นสุด7วัน7คืนส่งน้ำไปเรื่อยๆใครมาก็มาส่งได้เปิดโอกาสให้ตั้งแต่เช้าจนเย็นนะพระสงฆ์แล้วก็พร้อมกันนั้นก็จะมีการสาธยายดังกล่าวและมีพิเศษมาอีกงานหนึ่งคุณโยมท่านนี้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสต่อพระรัตนตรัยอย่างยิ่งเช่นเดียวกันคือเป็นผู้สร้างพระเจ้าอินสารนะคุณชื่อคุณประยูนสามีคุณประยูนปัญญาท่านหนึ่งช่วยกันสารพระตอนนี้ได้9องค์แล้วนะสารเอาหวายนั่นก็เป็นไปหาหวายที่มันดัดง่ายๆนะหวายต่างชายแดนหรือไม่ก็ไม่ใช้ไม้อ่อนๆเหลาเองจักเองเหลาเองสารเองลงรักปิดทองเองทำได้มือทั้งหมดจะอัญเชิญมาพระพุทธรูปพระเจ้าอินสารวันนั้นใหญ่3เม็ดเศษ3เม็ดไม่กว้างเริ่มนะก็จะมาตั้งตรงเนี้ยจะมาเฉลิมฉลองสมโภชพร้อมกับการส่งน้ำพระธาตุพร้อมกับการสาธยายพระไตรปิฎกแล้วก็โยงานของโยมคนนี้ท่านโยมรับผิดชอบหมดว่างั้นนะการถวายนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์โยมก็รับเป็นอุปถัมภ์หมดทำเองนะใช้เงินเป็นแสนๆกันแต่ว่าโยมอธิษฐานไว้กับเวลาทำนะเวลาทำเองอธิษฐานขอเทพบุตรเทวดามาช่วยถ้ามีโยมก็
ก็แปลกนะโยมมีศรัทธาช่วยกันมาบริจาคคนหมื่นสองหมื่นห้าพันสิบพันว่ากันนะจนกระทั่งจะสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นองค์ของพระนะจะมาเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันเพราะนั้นขอแจ้งข่าวการกุศลคนนี้ญาติโยมทั้งหลายวันที่27นะถ้าญาติโยมมีโอกาสก็มาร่วมด้วยส่งน้ำพระธาตุตามประเพณีของวัดเจ็ดยอดของเราอันนี้อีกวันหนึ่งที่ต่อยอดจากนี้ไปและพร้อมกันนั้นนะงานโครงการนี้นะขอย้อนมาทั้งการบวชอีกทีหนึ่งบวชวันนี้เป็นวันโปร่งผมนะขอขมาจากต่อผู้บังเกิดเกล้าคุณพ่อคุณแม่ขอขมาแล้วแล้วก็มาโปร่งผมโปร่งผมเสร็จแล้วตอนกลางคืนก็จะกลับไปที่วัดตะโพธารามนะลำเปิงอีกทีหนึ่งเพื่อไปซักซ้อมให้เกิดความคล่องตัวในการขานในการเปล่งวาจาขอบรรพชาอุปสมบทนะให้คล่องขึ้นกลับไปแล้ววันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าอาจจะทานข้าวที่นู่นหรือยังไงเนี่ยนะแล้วก็มาที่วัดรวมตัวกันที่วัดเจ็ดยอดแล้วอพยพขนย้ายกันไปที่สามกษัตริย์สามกษัตริย์นั้นจะมีการบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่นั่นบวงสรวงเสร็จแล้วตั้งขบวนนะขบวนช้างขบวนม้าขบวนรถขบวนคนเดินนะแบบล้านนาเพราะว่าคนโยมท่านพันนาวาการเอกพิเศษคัมภีร์ทวีอานันต์เนี่ยนะอยากจะเห็นประเพณีของล้านนากลับเข้ามาอีกนะในช่วงในห้วงที่เราห่างไกลเรื่องนี้ไปนานแล้วยิ่งสองปีมานี้นะโควิดเข้านะปีกลายนี้วัดทุกวัดแทบจะไม่ได้บวชเลยเพราะไม่มีโอกาสได้ไปหาเยาวชนมาบวชทุกปีต่างคนต่างไปหามาโดยเฉพาะโรงเรียนสายปริยัติธรรมเนี่ยปริยัติธรรมสายสามัญเนี่ยจะไม่แทบจะไม่มีเด็กมาบวชนะนักเรียนลดลงเพราะนั้นนะก็เนี่ยการบวชเนี่ยก็จะเป็นการทดแทนไปในตัวพวกเราที่ประวัติเนี่ยเป็นผู้มีบุญนะก็ขอแจ้งทางสายทราบบวชแล้วนะบวชตอนเช้าไปขบวนแห่บ่ายก็แห่จากเมย่าจากวัดพระสิงห์มาเมย่าสีแวกเมย่ามาที่วัดเจ็ดยอดมาที่วัดเจ็ดยอดก็จะมาอะไรมาทำขวัญนะแล้วมาบวชวันที่16นะ16 15ในแห่วันพวกนี้มาบวชมาแห่มาแล้วมาทำขวัญทำขวัญนาคนะร้องขวัญบางเหนือกว่าห้องขวัญนะสู่ขวัญของนาคทั้งหลายตอนเย็นหลังจากเข้าขบวนมาแล้วมาทำขวัญนาคทำขวัญแล้วกลับไปที่วัดตะโพธารามอีกครั้งหนึ่งไปวัดลำเปิงอีกครั้งหนึ่งไปพักผ่อนที่นั่นแล้วก็ขออภัยด้วยว่าวัดเจ็ดยอดเนี่ยที่แรกพระเจ้าพักที่นี่แต่ว่าสถานที่ไม่พอนะศาลาสองศาลาถ้าไม่มีศพก็จะได้อยู่รับแต่ที่นี่ศพมีทั้งสองศาลานะกุฏิก็ไม่พอห้องน้ำห้องส้วมก็จะไม่พอใช้เนี่ยมีโครงการจะสร้างศาลาไว้สักหลังหนึ่งเพื่อรับงานของพระศาสนาเนี่ยนะอีกจะสร้างอีกสักหลังหนึ่งมีโครงการไว้แล้วยังไม่ได้เริ่มงานนะยังไม่ได้เริ่มงานถ้าสร้างอีกหลังหนึ่งสักสามชั้นเนี่ยไม่ได้ไปไหนแล้วเอาที่นี่ทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะนะเพราะนั้นก็ขอแจ้งข่าวไปล่วงหน้าว่าเมื่อบวชแล้วบวชเน้นแล้วตอนบ่ายของวันที่16ก็จะแยกย้ายกันไปลงโบสถ์สังฆกรรมลงที่นี่15รูปหรือ17รูปเนี่ยทั้งหมดไปที่วัดพระสิงห์อีกชุดหนึ่งไปวัด
ลำเปิงตะโพธารามชุดหนึ่งศรีโสดาชุดหนึ่งสี่โบสถ์ด้วยกันสี่โบสถ์แจกย้ายกันไปทำสังฆกรรมบวชสำเป็นภิกษุ